วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกจิ Family ครับก็ช่วงไปเที่ยวกันนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดยางใหญ่ตาพานบุญนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะโอเคไปดูกันโบสถ์สีชมพูนะครับวัดยางใหญ่เดิมชื่อวัดคงคาล้อมตั้งอยู่ตำบลท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่เรื่องชื่อในเรื่องของความเก่าแก่และความศักดิ์สิทธิ์นับเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดเจดีย์ไอ้ไข่ขอไหว้ได้รับหากใครได้ไปที่วัดแห่งนี้จะเห็นได้ว่าสีหลักที่ใช้ในวัดแห่งนี้จะเป็นสีชมพูเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในศาลาหรือโบสถ์ก็ตามจนชาวบ้านบางคนต่างเรียกวัดยางใหญ่ว่าวัดสีชมพูนั่นเพราะสีชมพูมาจากตำนานของพญานาคราชที่มีชื่อว่าเท้าชมพูจิตที่พานบุญเคยได้ช่วยชีวิตเอาไว้โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าตาพานบุญคือผู้ที่อยู่เฝ้าองค์พระมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันเรียกว่าอยู่เป็นคู่บุญคู่บารมีเพื่อการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะทุกครั้งที่มีการอธิษฐานขอสิ่งต่างๆกับองค์หลวงพ่อก็มักจะได้พบเห็นตาพานบุญปรากฏในความฝันบางคนมักจะได้ยินเป็นเสียงซึ่งมีลักษณะของภาษาใต้เชื่อว่าตาพานบุญเป็นผู้คอยให้คำอธิษฐานต่างๆสำลิดผลจนได้รับการขนานนามว่าตาพานบุญแห่งวัดยางใหญ่เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปากใต้ให้ความเคารพนับถือเชื่อว่าใครที่ได้บูชาหรืออธิษฐานมักจะได้รับโชคลาภเงินทองแคล้วคลาดมีกินมีใช้ไม่ขัดสนวันนี้นานไหมครับกว่าจะเสร็จตรงนี้นานไหมกว่าจะเสร็จประมาณปลายปีได้ไหมอนาคตนานไหมในวันเทพนานไหมคนท่านนานไหมประมาณสองสามเดือนหรือว่าปลายปีต้นปีปลายปีโอ้ประมาณต้นปีใช่ไหมประมาณต้นปีนะปีใหม่ประมาณต้นปีเลยน้องครับอันนี้สวยวัดยางใหญ่วัดสีชมพูใช่ไหมก็ติวัดสีอะไรครับวัดสีชมพูไปยืนตรงนู้นยืนตรงนู้นตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดยางใหญ่ครับไอติมใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะครับแต่วัดยางใหญ่วัดสีชมพูนะฮะก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพ่อท่านเขียวแห่งวัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีได้กล่าวกับลูกศิษย์ไว้ครั้งหนึ่งว่าไม่มีการค้าใดหรือทำสิ่งใดจะได้ผลตอบแทนมากเท่าพันบุญพอพรานบุญจับนางมโนราได้เพียงนางเดียวชาวลุงขึ้นก็ได้รับบำเหน็จจากกษัตริย์ครองเมืองหนึ่งเมืองพร้อมทรัพย์สมบัติและบริวารมากมายนั้นจึงเป็นที่มาของการอธิษฐานขอสมบัติพระสถานความมั่งมีร่ำรวยเงินทองนอกจากนี้เครื่องรางหน้ากากพรานบุญยังเด่นมากในเรื่องเสริมดวงเพราะเป็นเครื่องรางของขลังทั้งสายเสน่ห์ที่ชาวปากใต้ต่างการันตีเชื่อกันว่าเครื่องรางหน้ากากพานบุญช่วยเสริมเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์โภคทรัพย์เรียกโชคเรียกลาภค้าขายดีจนเป็นที่ล่ำลือถึงประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนี่ช่อฟ้านะช่อฟ้าครับอ๋อนี่ม้าระวังตกนะอันนี้มันขั้นบันไดแบบลงครับนี่เป็นจุดสักการะโอ้โหข้างบนนี่คือเป็นแบบว่าพระเข้ามาเต็มเลยขอเครื่องทำบุญจะต่อข้อต่ออายุเสริมดวงชะตาแก้ปีชงลำโพงอยู่ในนี้แน่นอนเขาพูดตรงไหนลำโพงอยู่ในตัวใช่เหรออันนี้คือปู่ฤาษีตรงนี้นะครับตรงนี้ของไหว้บนนี้นะปิดทองแล้วกันขอเชิญทำบุญประดับขอต่ออายุ
ก็ปิดอันนี้คุณก็ดูน่ากลัวตรงนี้เติมน้ำมันตะเกียงเติมน้ำมันตะเกียงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เสี่ยงเซียมซีอีกแล้วนะตรงนี้จะเป็นจุดแลกเหรียญตักบาท108นะเขาทำแบบโค้งได้ไงหึตรงนั้นอ่ะแบบโค้งลงมาได้ไงดีไหมล่ะดีตรงนี้ก็เป็นพระตรงนี้น่าจะแบบจุดทำพิธีแล้วก็มีพระขม้าอย่างนี้เนี่ยพระขม้าพันบุญพันบุญชี้นิ้วโอเคสำหรับไอติมวัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูด้วยกดกระดิ่งให้น้องก๊อตจีด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับ